ตกลงความรักของหลานเป็นยังไงความรักอะไรกันครับตาก็รักครั้งแรกของหลานตาไงทำไมไม่บอกรักเขาไปต้นกลัวว่าถ้าต้นบอกมันไปอ่ะทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมสิครับตาต้นตาลกูรู้ว่าในใจกูยังมีเรื่องแก้วอยู่ถ้ากูไม่เคลียร์เรื่องแก้วไม่มีหน้าไปแต่งงานกับตาลหรอกนี่ร้านหนังสือเหรอคะยายยายมีสมุดคาถานะไม่ดีกว่าครับยายคาถาสาวตลอดกาลมันเองไม่รู้เลยเหรอว่าจะแก้วเนี่ยออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วนี่ลุงเอาอะไรมาพูดอะครับว่าให้แก้วเป็นความทรงจำดีของกูอย่างนี้ต่อไปมันน่าจะดีที่สุดละแต่มึงสัญญากูอย่างดิถ้าภายใน3วันมึงตามหาแก้วไม่เจอตัดใจซะไอ้10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกูไม่เคยลืมแก้วเลยเว้ยกูตามหาแก้วตลอดจนช่วงเนี้ยเหมือนกูจะเจอแก้วอยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วเด็กผู้หญิงที่มึงเจอหน้าเหมือนแก้วตอนอยู่ม.6 เลยเหรอวะสรุปพี่ต้นรักตาหรือเปล่าคะตอนนี้พี่กลับมาอยู่กับตานี่แล้วไงตาไม่เคยรู้สึกเลยว่าพี่ต้นอยู่ตรงนี้เลยต้นถ้ามึงเจอแก้วจริงอ่ะมึงจะทำไงวะถ้าเราเรียนจบกันไปอ่ะต้นจะยังคิดถึงแก้วอยู่ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะต้นก็จะอยู่ข้างๆแก้วตลอดไปต้นแก้วตลอดไป